กลับมาติดตามกันต่อนะครับคู่แรกคะแนนออกมาเอกฉันท์3เสียงนะครับมเหสวนชนะไปด้วยคะแนน49ต่อ48คู่2ครับเพียวพันธ์ววังพรมพบกับเพชรมรกตสกุลวงศ์125ปอนด์เท่ากันไปดูประวัติของเพียวพันธ์ววังพรมครับนักชกจาก3ชายแดนจังหวัดภาคใต้ครับวัย17ปีครับเจ้าของส่วนสูง180ซมจากตากใบนราธิวาสครับภูมินตุนาสูงครับเจ้าก้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6โรงเรียนไร่ขิงวิทยาครับแม่โยกย้ายมาซ้อมอยู่ที่ววังพรม3ผ่านนครปฐมนะครับหัวหน้าคณะก็คือคุณวิชัยวังพรมการครับเทรนเนอร์ก็คือแสงมกฏสพลจิตอดีตนักมวยดังครับนักชกในดวงใจชอบหานพลวสุวรรณทัศน์40ครั้งชนะ30แพ้10ครั้งสูงต่ำกว่ากันเพียง2เซนนะครับมุมแดงสูง180ซมอายุ17ปีเท่ากันด้วยนะครับเพชรมรกตนี่178ซมจากธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับแม่เลี้ยงเย็นตากุลวงศ์ครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็ผู้จัดการฟอร์มหลังก็มีชนะที่ในเกินน็อกเอาท์เพชรบ้านดงรุ่งอุบลยิมมานะครับที่อตก.3ครับแล้วก็มาแพ้คะแนนธนกฤตนะครับชอโคยูฮะอีซูซุนะครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับขอบคุณกับทางด้านของผู้สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับระดับโลกส่งออกยุโรปออสเตรเลียอเมริกามากกว่า40ประเทศทั่วโลกนะครับโปรเฟนเดอร์ผลิตและออกแบบชกทุกประเภทนะครับโทรศัพท์0965509837 LINE @smm sport ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลประเทศไทยจำกัดและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตนี่เลยครับก็คือที่เราได้ดูกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรื่องโฆษณาเนี่ยนะถ้าเข้ามาเยอะๆๆแบบนี้นะเราก็ได้ดูกันยาวนานไปตลอดเลยทีเดียวเรื่องอย่างนี้มันต้องสำคัญมากนะครับในการถ่ายทอดสดแล้วก็รางวัลยังเหมือนเดิมนะแตกนับน็อกรับเลยจาก Toyota K Motor นะครับแล้วก็ในช่วงนี้อ้าวของ K Motor 02662555จาก Toyota K Motor อ้าวขับรถออกไปก่อนเลยนะครับขับรถออกจาก Toyota K Motor ออกรถไปก่อนเลย3เดือนแล้วค่อยมาจ่ายเงินกันทีหลังจาก Toyota K Motor นะครับก็ดาวสบายๆแล้วก็ผ่อนสะดวกเลยจาก K Motor แตกน้ำน็อกรับไป 10,000 บาทนะครับอย่าลืมนะครับวันอังคารที่13พฤศจิกายนนี้ครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับทางด้านของเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองครับจัดดีครับโดยเฉพาะคู่เอกของรายการนี้การันตีความมันที่5ล้านบาทขั้นต้นนะครับขั้นต้น5ล้านบาทนะครับแล้วก็มาดูเพชรสมหมายสอสมหมายนะครับเจอกับคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือครับคมเพชรจะล้างตาได้หรือไม่ได้นั่นคือเครื่องหมายคำถามครับรองคู่เอกของรายการก็น่าดูเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฟ้าใหม่ปอเรืองรัมนะครับเจอกับชายลาพอหลักบุญนี่ก็ซ้ายแลกซ้ายครับก้องศักดิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับราฟฟี่สิงห์ป่าตองครับสปินเตอร์แฝงกองปราบเจอกับหยาดฟ้าอาร์แอร์ไลน์ครับนี่ก็ซ้ายแลกซ้ายครับพยัคฆ์กิ๋วกีฬาสปอร์ตเจอกับสักรินแฝงกองปราบเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินเจอกับเพชรแท้เพชรเจริญวิทย์และเปิดหัวจอมพรัญชัยใส่กับ 3A ชอเรืองรัมครับมาติดตามครับวันที่13ท่านนายสนามท่านพลตรีชาวเมธเจริญเรียนเชิญเลยครับแฟนๆให้มันคึกคักคึกคักเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาคุณตะมิ้งขาวจะน้อยกว่านิดหน่อยไม่เยอะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยพลังมีแจกรางวัลด้วยนะเสียแขกแจกไหมแจกไหมแจกเหมือนเดิมแจกเหมือนเดิมทองนะทองต่างหูต่างหูปลาด้วยปลาสับของวันฉลองมีข่าวมาเรียบร้อยแล้วแจกไปได้ทำธุรกิจไปวันฉลองแล้วก็เป็นวันจากโอ้ดูภาพนี้ทำไมเอาคางถูกันนี่นะครับเหตุผลที่ไม่ให้นักมวยไว้หนวดไว้เขาครับมาสักครู่เวลาก่อนขึ้นเวทีนี่โกนหนวดโกนเขาให้เรียบร้อยแล้วบางรายนี่มันไม่ได้โกนหมดนะโกนไว้เหลือยับโอ้ยมันก็ไม่ง่ายมาตรฐานที่ไม่ขาวต้องวางกฎเกณฑ์ให้ถูกต้องให้ถูกต้องตามกฎหมายมวยพรบมวยยางกันฟันผ้าประเจียดแองเกิลกระจับนี่ต้องสวมนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานอยู่ภายใต้กฎหมายมวยทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะลุมพินีราชดำเนินต้องปฏิบัติตามกันทั่วประเทศทุกยอมยากทุกยอมนะทั่วประเทศใกล้ที่ไหนสุดก็ที่นั่นเลยทีเดียวอ้าวคู่นี้โอ้สูงยาวด้วยกันฝ่ายแดงนะครับเพียวพันน้ำเงินเพชรมรกตยังค่อนข้างจะประหยัดอาวุธกันอยู่นะครับ14ถึง25พฤศจิกายนนะครับงานแสดงช้างที่จังหวัดสุรินทร์ครับยิ่งใหญ่จริงๆครับงานแสดงช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับแล้วก็วันที่17 18นี้แสดงช้างนะครับส่วนวันที่16เนี่ยครับเป็นบุฟเฟ่ช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นเดียวกันครับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะต้อนรับแขกเรือจากทั่วประเทศ
ท่องเที่ยวก็คู่กับศิลปะวัฒนธรรมไทยมวยไทยครับช่วงนี้เทศกาลงานลอยกระทงมีเยอะมีมวยด้วยเดี๋ยวกลับมาครับคู่2วันนี้ฝ่ายแดงก็คือเพียรพันธ์ววังพรมน้ำเงินเพชรมรกตสกุลวงศ์นะครับ125ปอนด์แต่ว่ายาวสูงด้วยกันฝ่ายแดงเพียรพันธ์น้ำเงินเพชรมรกตแล้วก็รางวัลเหมือนเดิมจากโตโยต้าเคมอเตอร์ทำให้ได้แตกรับน้องนี่รับไปเลย 10,000 รีบๆทำซะนี่คู่แรกทำถ้าจะแจกจะแจกแต่ยังคุณวิเชียรสมภพพุ่มโรจน์ครับขอบคุณด้วยครับผู้ใหญ่ใจดีจากโตโยต้าเคมอเตอร์บนเวทีต้องบอกว่าเป็น3ชายมาตรฐานหุ่นดีทั้งคู่ครับรวมถึงกรรมการด้วยนะครับยก2โอ๊ยอ้าวตั้ง2เข้าไปแล้วครับทางด้านของเพชรมรกตสกุลวงศ์แม่รู้สึกเมียนเลี้ยงพ่อเลี้ยงประยุทธ์มาด้วยคุณสุวิชาอยู่ด้านล่างมาหมดแล้วลุ้นนะครับมาแล้วมาแล้วจะชอบมวยดิลุยแล้วแกรักมวยไปที่จิตใจนะนอกจากทำธุรกิจแล้วก็เรื่องมวยนี่ไม่ทิ้งอิมพอร์ตเลยนะมาจากสปปลาวเลยนะสปปลาวเลยเดี๋ยวมาได้มวยฝั่งนู้นมาเยอะเมื่อคืนแกก็มาทอดกระถิ่นที่นี่ครับเหรอแม่พร้อมคณะก็โลโบคอปเลตโกยิมก็แพ้วันชนะสิงปลาบาดน้อยไปคู่เปิดหัวสิบเพชรเกียรติเพชรเงิน2,500,000เศษเศษครับโอ้อะไรครับวันหน้าเอาไม้หมัดมวยไม่ได้มีวันพระวันเที่ยวคุณสมิงขาวแพ้เป็นพระชนะเป็นมาแต่ว่าบางทีบางค่ายนี่พระเต็มบ้านเลยนะพระเต็มค่ายเหมือนกันแพ้ตลอดนะแพ้ตลอดปรับปรุงนะคนที่แพ้ต้องปรับปรุงตัวเองดูย้อนหลังชกยังไงแก้ไขยังไงบำรุงถึงไหมเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องโภชนาการต้องมาด้วยนะคุณสมิงขาวซ้อมดีแต่กินไม่บำรุงนี่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องของนักมวยนี่อายุต่ำสุด12นะครับอ้าวที่บอกกันนะสรุปแล้ววันจันทร์เนี่ยนะที่13เหรียญพระราม9อ้าวก็ไปคุยกันอ้าวตีไม่ตีครับทนายสุกิจภากิธาเวชนะครับรวมไปถึงสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับ13เหรียญรีสอร์ทพระราม9ครับไปคุยกันแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นกันนะครับสุกิจภากิเตรียมต้อนรับไปแล้วนะสมชายติวรกูลฉะนั้นถามแล้วว่ามาไหมมาเยอะเอ้าขยับเข้าหาครับด้านชกมุมแดงครับเพรียวพรานครับแหมฟันศอกซ้ายยังไม่โดนจังหนับนั้นนะครับตีเข่าขวาครับแม่สูงยาวทั้งคู่นี่อนาคตในมวยเงินแสนแน่ๆครับแต่ว่าใครจะทะลุไปแสนกว่าครับเอาครับล็อกแล้วมัดแล้วครับมัดหัวมัดท้ายกากบาทหน้าขวางหน้าป้ายหน้าเสียบหลักสีแล้วเซ็นทรัลรามอินทราแล้วใกล้ถึงลุมพินีแล้วยกเสียบขยันยกหน่อยครับแม่ยาวทั้งคู่เลยครับ178 180คุณสมิงขาวเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้อย่างว่ากินนมอ่ะเด็กรุ่นใหม่นี่ยาวแต่ว่าต้องมาชอบมวยแล้วดีที่สุดอย่างอื่นไม่เอาหูสอกหน้าแตกไม่แตกแตกรับไป 10,000 เลยทีเดียวเอ้าอุ้ยยักโอ้โหเพียวพันเสียบเสียบไปโอ้เพชรมรกตสั่นแหมชกไปชกมาเพียวพันจะยาวก็มีอีกเอาเตะไปเหมือนยาวกว่า2เซนแล้วนะครับตอนนี้ครับเอ้าแม่ฟันศอกซ้ายโอ้ศอกซ้ายหน้านี่อันตรายมากๆพักก่อนครับทำไม่ได้แตกนับน็อกรับไป 10,000 จากเคมอเตอร์นะเอารถขับรถจากที่เพชรโตโยต้าเคมอเตอร์ออกไปก่อนเลย3เดือนนะไม่ต้องจ่ายแล้วก็มาจ่ายเงินที่หลังนะครับออกรถไปก่อน3เดือนนะออกรถไปก่อนครับเอาบนเวทียก3ไปแล้วเพียวพันนะครับอันนี้ไม่ออกนะครับสู้ข่าวครับเพชรมรกตแหมมีหมัดมาด้วยต้องมีอาวุธอย่างอื่นมาเสริมนอกจากเข่าแล้วนะครับเพราะว่าทางด้านของเพียวพันนี่แกขวางแล้วก็มีศอกหน้าซ้ายนะครับทำได้ดีนานๆจะได้เห็นนักสู้จาก3ชายแดนจังหวัดภาคใต้นะครับปากใบนราธิวาสครับเพียวพันธ์17เท่ากันครับทางด้านของเพชรมรกตปทุมธานีโอ้ยมาแล้วครับของมีคมนี่ครับต้องหลากหลายอย่างนี้ครับมาทรงเดียวมาอย่างเดียวที่ไม่ได้ครับหมัดมวยคุณสมิงขาวโอ้โหมันต้องหลากหลายขวางอย่างนี้ไม่มีใครว่านะครับเอาขวางไว้เอาเพียวพันธ์แดงนะครับน้ำเงินเพชรมรกตเดินต่อนะครับอุ้ยหมัดขวาของเพชรมรกตครับนี่ครับพยายามไปให้มันหลากหลายช่องทางหน่อยครับถ้าเกิดทางเดียวเข้ามาดักถูกตีไม่ตีเข่าซ้ายครับเนี่ยเพียวพันธ์นี่ก็ทำให้เห็นนะครับว่าขอทางเดียวเลยครับขอตีเข่าล้วนๆครับนี่ครับมั่นใจครับเพลงเข่าเร่าร้อนกว่าครับยก3อาวุธเยอะขึ้นทีขึ้นแล้วนะครับต่างคนต่างยกต่างคนจังเสียบครับเสียบเพื่อหาชัยชนะไม่ได้เสียบเพื่อตำแหน่งเก้าอี้เสียบไปอย่างนี้คุณสมิงขาวเสียบแล้วได้สตางค์เสียบไปครับเอาเสียบไปอย่าเสียบปาดหน้ากันแล้วกันเดี๋ยวโดนจับเสียบแทงเขาได้สตางค์เสียบไปน้องเสียบไปนี่นะครับมวยอย่างนี้นี่สองคู่อย่างนี้แล้วคู่แรกก็มันคู่นี้ก็ดูเดือด
โอ้โหเพียวพันกับเพชรมรกต125แทงไปอยู่ที่ว่าปอดเนื้ออ่อนนมอ่อนไข่ไม่ได้เลยนะครับโอ้โหสู้ยิบตาจริงๆนะครับเพชรมรกตสกุลวงศ์ครับกรรมการวัชรินทร์รัชนิพนธ์แยกออกมาครับเพียวพันเดินเข้าหาต่อครับง้างงั้งหมัดขวาของเพชรมรกตมาก่อนครับเพียวพันออกศอกซ้ายหน้าครับตีเข่าขวาชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบกันหน้าดูครับครับชนแล้วครับเพลงข่าววงในล้วนๆอ้าวท่อนบนก็มีศอกพันแกมล็อกไปตัวนัวพัวพันไปเรื่อยอ้าวรักฉันนานๆเสียบไปฟันไปคุณสมิงขาวโอ้ยมันมากเลยอ้าวเสียบไปอีกทีนึงเพื่อพันสามแดงเอ้าสี่ดอกเอ้าเพชรมรกตโดนไปสี่เอ้าสองมาโอ้โหนี่ฉันจะมันคนเดียวแล้วนี่สี่ห้าเข่าไปแล้วครับเอ้าแทงขวาโต้ครับเพชรมรกตต้องเถียงนะครับไม่เถียงไม่ได้นะครับเสียบซ้ายทีนึงครับกรรมการวัชรินทร์ครับแยกออกมาครับโอ้อร่อยพอครับ2คู่ยังไม่เหงาเลยครับ3คู่บรรยายโอ้โหแหมจอมเสียบจากตากไปเสียบไปเรื่อยเสียบไปเสียบไปเท่เท่หัวฟาดหัวฟาดขึ้นไม้ขึ้นมาโอ้งงปลายยกเอ้าหมัดมาแล้วเสียบไปโอ้หมดยกที่3แต่ว่าสูงโด่งเลยทีเดียว180-178แล้วก็รางวัลยังเหมือนเดิมจาก Toyota Clean Motor แตกนับน็อกทำให้ได้รับไป 10,000 โดยคุณพิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับเสียบเข่ากันต่อนะครับโอ้โหแกจับดีแล้วกันครับตีเข่าขวาครับนี่ครับค่อยๆกินไปทีละนิดทีละนิดเบียดไปทีละหน่อยครับแต่ว่าเพชรมรกตไม่ยอมนะครับนี่ครับยอมง่ายๆได้ยังไงครับพยายามขวางแทงสู้อ้าวล็อกมาตีเข่าขวาตีไม่ได้ก็ขวางด้วยซ้ายจับขวางทีน่ากลัวแล้วครับเด็กคนนี้จำชื่อให้ดีครับเพียวพันจอมเสียบจากปากใบคุณสมิงขาวโอ้โหแต่จะรูปร่างโครงสร้างนี่แม่แต่ว่าพอเห็นรูปร่างแล้วเนี่ยบางทีบางท่านนักมวยที่ค่ายอื่นไปเปลี่ยนเนี่ยเขาก็ไม่เอานะเตี้ยกันเยอะเอ้าหมัดแล้วหมัดแล้วเอ้าเพียวพันแดงนะครับเพชรมรกตน้ำเงินเอ้าเสียบไปแล้วขวางหน้าเอ้าถอยมาตีได้ไหมเสียบไปเพชรมรกตใหม่มีเฮได้แล้วครับนี่ครับหัวใจมันยังเต้นอยู่ไม่สู้ได้ยังไงครับเอาเด้งตีเข่าซ้ายโต้ครับเพชรมรกตครับเพียวพันยังไงเพียวพันยังไงตีขวาไปครับเพชรมรกตตีขวาในครับกรรมการวัชรินทร์ครับแยกออกมาครับแยกครับยาวๆเข่าแหลมทั้งนั้นประกบแล้วเสียบประกบแล้วเสียบไม่เล่นวงนอกครับใช้ของไทยกินของไทยดูมวยไทยครับไม่เสียการค้าดุลการค้านี่คุณไก่ครับทีม2กุลวงศ์มาเดริกไอ้หนุ่มจักตักไปเสียไปลูกเสียไปนานๆจะมีมวย3แดนภาคใต้คุณจะมีหนาวต้องเชียร์หน่อยเชียร์ไปบ้านพบเอ้าโอ้ยเพียวพันเอ้าน้ำเงินอย่ามองดิอย่ามองพี่เลี้ยงนี่แดงอย่ามองพี่เลี้ยงนี่เพียวพันตกใจหน่อยตกใจนิดนึงตกใจหน่อยเอ้าอู้พยายามบวกหมัดนะครับเหมือนปรากฏเพชรมรกตตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาไปเพียวพันเอาเจอเข่าซ้ายของเพชรมรกตครับเพียวพันตีเข่าขวาแล้วก็คาไว้ครับฉันมากไกลนี่จะปล้องฉันมากไกลฉันมาจากตากใบครับชกไปอย่าดูพี่เลี้ยงนักมวยต้องมีความมั่นใจอย่าโยกเยกไม่ได้นะเป็นปีเตอร์เขาจากนักฟุตบอลแบบปีเตอร์เขาไม่ได้อย่าโยกเยกเอาเจอสองเสียบในหน้าอย่าเปิดลูกหน้าอย่าเปิดคุณตุ้มขาวโอ้ยนี่ตากใบนะครับแดงน้ำเงินอยู่ปทุมโน่นฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นแต่ว่ามาขึ้นทะเบียนอยู่ปทุมน้ำเงินเอาไปแดงเพียวพันนะครับน้ำเงินเพชรมรกตเอ้าโอ้ยหลอกกันมันหยดเลยทีเดียวนะครับคู่สองวันนี้ในล้วนเลยทีเดียวเพชรมรกตรู้ว่าในเสียเปรียบแกก็สู้ยิบตาละเกินนะครับโอ้โหหัวใจนี่สอบผ่านเลยนะครับเอาตีเข่าซ้ายครับเพชรมรกตเพียวพันตีเข่าขวาครับเพชรมรกตก็ตีซ้ายในครับนี่ครับอาละครับมันเป็นหลงเหลี่ยมแม่จะแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจซะแล้วจะตีท้ายครัวครับหันไปหันมาครับเอาครับแรงปลายเป็นยังไงครับเพียวพันแรงไปยืดระยะไปยังไงคุณสมิงขาวชก2ไป3แล้วอย่านะวุ่นวายแล้วพายุเข้าจะหมดยก4แล้วอย่านะโอ้หมดยกที่4ก่อนคุณครับกีฬาสร้างคนสร้างอนาคตครับนี่ครับเยาวชนวัยแค่17ปีรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินครับสู้กันสนุกสนานตื่นเต้นคุณสมิงขาวพลิกไปพลิกมายกสุดท้ายแล้วโอ้โหมันมากเลยทีเดียวอ้าวออกรถก่อนนะครับออกรถจาก Toyota K Motor ก่อนออกไปขับไปก่อนนะครับขับฟรีไปก่อน3เดือนแล้วก็มาจ่ายทีหลัง02-662-6555จาก Toyota K Motor ครับแตกนับล็อกรางวัลอ้าว 10,000 เอ้าไฟแดงนี่โอ้โหน้ำมือก็สู้ยิบตาเลยนะครับทางเพชรมรกตนี่ครับต้องยอมรับเลยนะครับนี่ครับ
สู้มากๆนะครับเพชรมรกตแต่ว่าเพียวพันธ์นะครับด้วยความสูงโอ้โหแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับอายุ17ปีเท่านั้นเองครับสูงสูงแบบนี้นี่มวยเงินแสนแน่ๆครับเพราะว่าชั่วโมงนี้นี่ต้องบอกว่ามวยเข่ามีคะแนนเยอะสนุกครับอย่างนี้ตีสุวรรณมาเสริมแล้วครับเสริมมุมน้ำเงินเสริมเสริมไปถ้านับถ้านับกองเชียร์นี่น้ำเงินชนะชนะนี่อาวุธไม่รู้กรรมการยังไม่ชูมือลูดมาเพียวพันธ์ลูดมาจากปากไปลูดมาลูกเสียบไปลูกเอาเสียบไปเรื่อยมวยต่างไปในราตรีวันนี้ยาวทุกคนแล้วเสียบดีเหลือเกินเอาหมัดไปแล้วนี่น้ำเงินเอาเสียบไปเพชรมรกตแล้วอย่าละอย่าโอ้โหเอาอย่าเล่นมาอย่าไปกระเทยนะนะยังสู้อยู่ครับยังสู้อยู่ครับเพชรมรกตเอางัดสอดซ้ายไปครับเพียวพันตีเข่าขวาขวางดันเสียบขวาไปเสียบซ้ายโต้ครับเพชรมรกตอยู่ที่ค่ายนี่กระสอบแตกหลายลูกคุณธนิกาแกจับตีเข่าอย่างเดียวไม่ดีเลยเช้ามากันตีเข่าวิ่งตีเข่าตีเข่าตีเข่าแล้วก็คนจับกระสอบก็สูงเลยนะต้องเสริมหน่อยต้องเสริมหน่อยผ่านเที่ยวนี้ไปต้องเสริมอาวุธเยอะๆมวยไทยไม่ใช่มีแต่เข่านะครับให้มันหลากหลายครับจะได้สู้กับชาวต่างชาติได้เป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศยกสุดท้ายแล้วมีอะไรไหมมีอะไรมาเสริมอีกไหมแม่เข่าล้นๆสุดสุดเหนื่อยเหนื่อยทั้งคู่เหนื่อยทั้งคู่ตั้งแต่เป้งมานาทีแรกยันนาทีสุดท้ายครับแม่ถือว่าสอบผ่านทั้งคู่เลยครับยังไม่อยู่แค่17โค้กกำลังวงชานี่เสมอต้นเสมอปลายเลยนะนี่คือมวยรูปร่างทรงนี้ต้องบอกว่าเป็นมวยยุคไทยแลนด์ 4.0 เลยนะครับนี่ครับแม่รูปร่างดีมากเลยหัวมีเนื้อมีหนังเลยน้ำหนักก็จะขึ้นไปอีกใช่ครับนี่นะครับแล้วไม่ต้องห่วงนะมีชาวต่างชาติรอให้เตะอยู่แล้วครับปล่อยเวทปล่อยน้ำหนักไปได้เลยครับไม่ต้องดองแค่แกล้งเหมือนในอดีตนะครับมวยณปัจจุบันสู้กันมาแบบสมศักดิ์ศรีเลยนะครับสนุกทั้งฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเพียวพันธ์น้ำเงินเพชรมรกตต่างไปในราตรีวาสนะครับส่งดีเหลือเกินแล้วก็นายแหลมๆตลอดแต่ว่าเพชรมรกตก็สู้เหนียวจนกระทั่งมาถึงหยดสุดท้ายเลยนะครับโอ้มันบรรยายไปบรรยายมาท่านพอพิยาบอกว่าเป็นหลานผมคุณสิงห์ขาวอ้าวเหรอหลานพอพิทยาครับส่งมาแล้วนะส่งมาแล้วเพราะว่าเป็นหลานผมอยู่นราธิวาสตากใบนู่นสูงเหมือนท่านพอพิทยาเลยสูงจริงๆครับสูงจริงๆกันเห็นหน้าช่องเก้าขนาดนี้ขอบพระคุณนะครับพี่น้องแฟนมวยไม่ว่าจะทุกสาขาอาชีพนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็แล้วแต่นะครับร่วมกันส่งเสริมแล้วก็ร่วมกันสืบสานนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยบนเวทีนะตอนนี้กรรมการรวบรวมคะแนนครับวัชรินทร์และชนิพลและชูมือไปที่เพียวพันธ์วอวังพรมครับลูกศิษย์ของสทหวพุทธิชัยวังพรมครับจากไร่ขิงครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปได้